สวัสดีเราได้รวบรวมเหตุการณ์แปลกๆของสัตว์ที่น่าทึ่งใหม่ๆกดปุ่มระฆังและเริ่มรับชมพร้อมกันจอห์นนาธานเดวิสกำลังเดินไปทำงานเมื่อเขาพบกับฉากประหลาดของฝูงไก่งวงมากกว่า15ตัวรอบๆแมวที่ตายแล้วอยู่กลางถนนที่พลุกพล่านใกล้ๆจากบอสตันดูเหมือนว่าเป็นพิธีกรรมบางอย่างไก่วงพยายามให้ชีวิตแมวตัวนี้เป็นครั้งที่10แน่นอนเรากลายเป็นไวรัลในทันทีและบางคนเรียกมันว่าระบำแห่งความตายแต่มักจะเห็นไก่งวงเต้นแปลกๆคล้ายๆกันกล้องรักษาความปลอดภัยพายอในบ้านจับภาพสุนัขตัวเล็กตัวหนึ่งซึ่งถูกโจมตีตรงระเบียงบ้านและถูกนกอินทรีหัวล้านตัวใหญ่ไล่ต้อนไปเมื่ออนกระต่ายดูเหมือนว่าจะทั้งหมดแต่เพียงเท่านั้นไม่กี่วินาทีสุนัข ก็วิ่งกลับไปที่บ้านทำไมนกอินทรีถึงปล่อยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ได้บางทีสุนัขดุร้ายเริ่มกัดอุ้งเท้าของนกอินทรีอย่างแรงเจ้าของบอกว่าพวกเขาพบรอยขีดข่วนหลายยอดจุดบนท้องของสัตว์เลี้ยงแต่ไม่มีอะไรร้ายแรงชายในเสื้อแจ็คเก็ตสีส้มขี่จักรยานข้างถนนอย่างเงียบๆแต่สิ่งที่น่ากลัวเกิดขึ้นจากป่าจักรยานของเขาถูกเสือดาวโจมตีแมวนักล่าโจมตีและวิ่งกลับเข้าไปในป่าทันทีซึ่งทำให้เจ็บใจที่จะโจมตีเธอไม่ชัดเจนบางทีอาจจะเป็นสีส้มของแจ็คเก็ตของเขาแต่สิ่งสำคัญคือบุคคลนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บเขาหนีไปพร้อมกับรอยข่วนและรีบออกจากวินาทีต่อมาถูกบันทึกโดยกล้องวงจรปิดใกล้กับร้านอาหารในโคโลราโดสปริงมีสีน้ำตาลตัวหนึ่งมาที่ถังขยะเพื่อหาอาหารและเริ่มคุยหาอาหารเหล่านั้นเจ้าหมีฉลาดไม่คิดอยู่นานว่าเขาตัดสินใจขโมยถังขยะทั้งใบแต่ขโมยก็จับไม่ได้แต่ไม่ว่าพวกเขาจะเจอของที่ขโมยมาหรือไม่ยังคงเป็นปริศนาและนี่คือช่วงเวลาใหม่ของการช่วยชีวิตสุนัขที่เลี้ยงไว้จากกรงแมนเชสเตอร์ที่ผู้คนสัญจรผ่านไปมาตัดสินใจช่วยเจ้าของพวกเขาจับขาของมันและปล่อยหัวของมันลงทางเดียวที่มันจะเกี่ยวเบ็ดได้สัตว์เลี้ยงยงของเขาโดยใช้ปลอกคอของอุ้งเท้าการช่วยเหลือเป็นผลสำเร็จสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์พุ่งเข้าหานกอ้ายงัวที่นอนหลับอยู่ไกลและชายฝั่งก่อนที่เหยื่อง่ายจะพุ่งชนนักล่าสีแดงเริ่มดมกลิ่นอาหารมื้อค่ำแสนอร่อยของเธอแล้วแต่ทุกอย่างกลับผิดพลาดเมื่อเธอจินตนาการไปเองความพยายามครั้งแรกที่จะกัดนกอ้ายงัวนกก็หลุดจากคอและว่ายหนีไปและป่าที่หวาดกลัวก็วิ่งหนีไปไกลกว่านั้นอย่างน่าเหลือเชื่อการช่วยเหลือช้างพร้อมลูกที่ติดอยู่ในหลุมคอนกรีตในประเทศไทยทีมอาสาสมัครได้ช้างพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือแต่เธอไม่แสดงสัญญาณของชีวิตอีกต่อไปพวกเขาได้มันเกือบจะในทันทีและสัตวแพทย์ตัดสินใจให้ช้างนวดหัวใจทางอ้อมซึ่งชายที่พิงทางคุณหยุดเต้นแล้วฉันกระโดดขึ้นไปบนช้างเป็นเวลานานในบริเวณหัวใจและมีบางอย่างเกิดขึ้นหัวใจของสัตว์ขนาดใหญ่เริ่มทำงานฉันไม่อยากจะเชื่อเลยแต่ผู้คนสามารถช่วยชีวิตครอบครัวของสัตว์ที่สวยงามเหล่านี้ได้ในขณะที่เดินผ่านป่าบนหลังม้าผู้ขับขี่แทบจะไม่สามารถกระโดดลงจากหลังม้าของเขาซึ่งถูกโจมตีโดยหมีดำตัวใหญ่อยู่ในสภาพตึงเครียดชายผู้นี้ยังคงพยายามเก็บภาพไม่กี่ช็อตที่แสดงให้เห็นว่ามีทำร้ายม้าจนล้มลงได้อย่างไรชายผู้นั้นอดไม่ได้ที่จะวิ่งหนีเพื่อรักษาชีวิตของเขาจากผู้ล่าที่ทำลายล้างเป็ดโง่ฝูงใหญ่วางกับดักได้ง่ายดายรอบรถของคุณถ้าพวกมันล้อมรถคุณสัญชาตญาณที่จะตามกันไม่ให้พวกมันพังวงดังนั้นพวกมันจะเดินเป็นวงกลมเป็นเวลานานตรงนี้ก็คล้ายๆกันแต่แก้สถานการณ์ได้ทันคนเลี้ยงแกะวิ่งถือไม้เท้ามามันไม่ได้ผลดีนักสำหรับเขาท
ายสองคนในอินเดียขี่จักรยานอย่างใจเย็นแต่มีงูพิษตัวหนึ่งรอพวกเขาอยู่ด้วยความประหลาดใจที่งูพิษเลื้อยคลานไปตามถนนที่พันกันที่ล้อหน้าทั้งคู่โยนจักรยานด้วยความตื่นตระหนกและวิ่งหนีหวังว่าไม่กัดใครนี่เป็นอีกเหตุการณ์ที่น่าตกใจระหว่างขี่จักรยานผู้ชายเกือบวิ่งทับงูกระปะที่คลานอยู่ข้างหน้าเขาบนถนนเขาหยุดเวลาและกระโดดไปที่ด้านข้างของงูไม่ทรมานผู้ควบรวมกิจการสามารถเข้าถึงความเร็วสูงสุดที่ไม่สมจริงที่130กิโลเมตรชั่วโมงในน้ำฉันไม่รู้ว่าชายคนนี้จับเป็ดตัวนี้ได้อย่างไรแต่เมื่อเขาปล่อยเธอไปเธอแสดงให้เห็นทันทีว่าพวกมันเร็วแค่ไหนนี้ไปได้นึกว่าสัตว์ประหลาดเห็นงูมังกรขนเขียวถ่ายในไทยงูลึกลับหน้าเหมือนเอเลี่ยนจริงๆลอยหนองน้ำติดสกลจังหวัดสกลนครระบุงูไม่เหมือนที่ชาวบ้านเคยเห็นดูสิเหมือนแม่ช้างอารมณ์ไม่ดีวันนี้ลูกช้างเผลอไปโดนขาเธอรีบถีบตกไหล่เขาหน้าตาตลกลุกๆไม่เจ็บแน่นอนลิงตัวนี้ท่าทางจะชอบโบกรถมากเธอกระโดดขึ้นท้ายรถกระบะและเริ่มตรวจดูของอร่อยและกินได้แต่กล่องบรรจุเครื่องดื่มอัดลมเพียงขวดเดียวเมื่อเจ้าคณะเจ้าเล่รู้ว่าเขาคงไม่สามารถเปิดโซดาได้เขากระโดดด้วยความเร็วสูงสุดจากรถกระบะเคลื่อนตัวจู่ๆฝูงลิงร่อนลงบนถนนคอนกรีตอย่างปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายกล้องวงจรปิดบันทึกขณะที่นกเขาอยู่ในสนามเขากินอาหารที่เหลือให้แตกทันใดนั้นสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปหลังจากเหยี่ยวจู่โจมสายฟ้าแลบตัวมันเองเกือบจะกลายเป็นอาหารนกล่าเหยื่อโผล่มาด้วยความเร็วมากแต่ไม่สามารถลากนกพิราบออกไปได้แต่ทำได้เพียงเกี่ยวยอวองมันทิ้งขนเป็นพุงไว้บนมัดต่อไปนี้เป็นประเด็นอีก 2-3 ข้อที่ฉันจะทิ้งเอาไว้โดยไม่แสดงความคิดเห็นถ้าดูให้จบแล้วคุณสนใจถึงเวลากดกระดิ่งแล้วขอบคุณทุกท่านที่รับชมและแสดงความคิดเห็นเจอกันในวิดีโอหน้าครับ